ลานกลางเต็นท์พิกัดลับกลางหุบเขาจังหวัดน่านถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติของจังหวัดน่านแล้วหลายๆคนคงจะคิดถึงอำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสปันมาเป็นอันดับแรกๆซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของน่านเลยก็ว่าได้แต่รู้หรือไม่ว่าใกล้ๆกันกับหมู่บ้านสปันยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นมุมลับๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักที่นี่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้ด้วยหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านห้วยหมีอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านโลเคชั่นของลานกางเต็นท์บ้านห้วยหมีจะถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่สีเขียวขจีเป็นดินแดนกลางหุบเขาอย่างแท้จริงที่คนรักธรรมชาติจะต้องรักอย่างแน่นอนด้านบนไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนักแต่แค่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นเหตุผลให้นักเดินทางดันด้นไปสัมผัสกันด้วยตาของตัวเองสำหรับการเดินทางไปที่นี่บ้านห้วยหมีนั้นจะมีเส้นทางค่อนข้างจะลำบากพอสมควรแนะนำว่าควรเป็นรถ4x4ในการขึ้นหรือหากใครไม่สะดวกจะใช้บริการรถรับส่งจากหมู่บ้านสปันก็ได้เช่นกันถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่วางแผนเที่ยวสปันนะครับลองแวะมาต่อที่บ้านห้วยหมีก็ได้จะได้วิวบรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะครับบอกเลยว่าวิวที่นี่สวยงามอลังการมากจริงๆควรค่าแก่การสัมผัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของเมืองน่านเลยก็ว่าได้ที่สวยงามธรรมชาติแบบนี้ต้องมาเยือนสักครั้งนะครับthailand.com